ามารถทำไมถึงไม่มาด้วยกันครับวันนี้สามารถไปฉีดยาที่เสรีไทยครับก็นัดเวลากันประมาณนี้ก็พอดีกับคุณหมอนัดก็เลยไม่ได้มาครับทราบครับก็แจ้งทางรายการมาบอกถ้าไม่สะดวกวันนี้ก็เป็นพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวมาด้วยกันครับเพราะมันพลาดการฉีดยาไม่ได้สามารถนะถามเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นเลยที่ไปที่มาก็ประมาณว่าสามารถเขาก็เป็นคนป่วยคนนึงนะฮะก่อนอื่นต้องกราบประธานอภัยด้วยนะครับสำหรับแฟนเพลงของสามารถที่ออกมาเป็นลักษณะนี้ผมเห็นผมยังอึ้งอ่ะเขาก็น้อยใจผมนะครับที่จริงก็เป็นการทะเลาะกันของคู่สามีภรรยากันแล้วก็ประชดประชันเหมือนกันเถอะการประชดครั้งนี้มันก็มีที่อาจารย์สัญลักษณ์ออกมาพูดนะครับก็ดูจากคลิปที่ข่าวมันจะเหมือนการพูดหรือมีใครเขียนสคริปต์ให้สามารถพูดอะไรประมาณนี้อาจารย์ถึงพูดหนักแล้วก็แรงชัดเข้ามาที่จริงมันเป็นการที่ว่าผิดจริงคนที่พูดผิดที่ไม่ห้ามผิดที่เขาพาสามารถออกมาเพราะตามใจสามารถไงรักกันมากเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรประมาณนี้ฮะก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวพอเกิดเป็นเรื่องเป็นราวผมก็ดูทีวีตอนแรกผมอึ้งแล้วผมพูดไม่ออกไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นจนเรื่องมันใหญ่โตก็เลยบอกงั้นพอกับบ้านกันเขาก็คนที่พูดเสี่ยมอะไรพวกนี้ก็ผมไม่อยากพูดถึงกันเนาะเขาก็ได้หนีไปผมก็ไปรับสามารถกลับมาที่บ้านเหมือนเดิมแหละที่ผ่านมาเราได้มีการทิ้งเขาแล้วไปมีคนอื่นหรือเปล่าไม่เลยครับจริงๆผมที่ทะเลาะกันเนี่ยก็คือผมมาทำภาพยนตร์เรื่องอีปึกอัศจรรย์วันแห่งศรัทธาเนี่ยเรื่องนี้ผมก็ทำเองเกือบแทบทุกอย่างเหมือนเดิมฮะก็เลยมาอาศัยอยู่กรุงเทพ2-3 วันผมกลับบ้านที่2-3 วันกลับบ้านทีวันที่เกิดเหตุก็คือวันนั้นเขาจะไปมารายการข่าวอะไรไม่รู้แล้วผมพอดีนัดกับห้องเสียงรามินทาไว้ก็เลยพลาดทางนี้ไม่ได้เขาก็หาว่าผมไม่ใส่ใจอะไรประมาณนี้แล้วนักข่าวก็มารับไปรับไปก็ประชดประชันเอาเลยซะเลยณตรงนั้นเขาบอกว่าเราทิ้งเขามาเกือบ5 เดือนอ๋อไม่มีครับไม่ใช่เลยครับปกติที่สามารถอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่บ้านบ้านที่สาวให้ครับปัจจุบันอยู่ด้วยกันนี่แหละก็ยังมีอยู่บ้านหลังนั้นก็อยู่ครับอยู่ครับมีการได้คุยได้เคลียร์มั้ยครับเรื่องการทิ้งเขาคุยครับก็บอกทำไมทำแบบนี้ก็บอกน้อยใจไม่คิดว่าจะใหญ่โตขนาดนี้บอกโอ้โหผมก็ด่าคนที่อยู่ด้วยบอกว่าเขาตอนแรกเขาจะหนีผมบอกหนีได้ไงกลับมาเลยมันเป็นการที่ว่าหลอกลวงสังคมมาขอโทษสังคมซะเพราะว่ามันขัดแย้งกับข่าวที่ออกไปบอกออกมา5 เดือนมั่งอดอยากปากท้องอะไรบ้างรถยังมีครับบ้านก็ยังมีเหมือนเดิมฮะแสดงว่าเราดูแลเขาอย่างดีไม่ได้ทอดทิ้งไม่เคยทิ้งเลยครับทุกวันนี้ก็ดูแลอยู่เหมือนเดิมผลก็คืออะไรมีคนหวังดีอ่ะคนผู้หวังดีประสงค์ร้ายอะไรก็เยอะแยะนะอันนี้ผมขอไม่พูดดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวกันไปใหญ่เอาจบแค่นี้ก็พอแล้วต่อไปมันจะดูแลสามารถให้ดีกว่านี้แล้วกันเนาะแต่เวลาที่มาทำงานเนี่ยค่ะใครดูแลก็นี่ครับคนนี้นะครับเพื่อนเขานี่แหละดูแลกันก็เห็นข่าวก็สงสารเขาเพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งที่เขาพูดแทนสามารถแย่งโทรศัพท์อาจารย์เขาก็เลยคิดว่าคนนี้แหละเป็นคนวางแผนเสี่ยมหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็ร้องห่มร้องไห้บอกไม่เคยคิดอะไรไม่หวังอะไรเพราะเขาเป็นคนประมาณนั้นซื่อๆคนบ้านนอกเลยบอกถ้าไม่คิดอะไรก็กลับมาเดี๋ยวผมจะคุยให้เรื่องมันเกือบจะแบบบานปลายไปถึงขนาดที่คนเข้ามาช่วยเหลืออะไรเงี้ยเรื่องถ้ามีการช่วยเหลือเข้ามานี่สงสัยงานนี้ซวยกันทั้งหมดเลยดีนะฮะที่ยังผมโทรไประงับก่อนบอกอย่าทำแบบนี้เลยพอเถอะรู้จุดประสงค์ไหมครับว่าทำไมเขาถึงต้องเป่าหูให้ถึงขนาดนี้ผมคิดว่าเขาคงจะตามใจสามารถมากกว่าฝั่งนี้ก็คงจะคิดว่าประชดผมตัวเองไม่มีรถเนี่ยจะไปออกรายการทีวีเนี่ยแล้วผมก็เอารถมาทำงานเขาก็คิดว่าไม่มีรถเหรอจนอะไรประมาณนี้ฮะไม่ช่วยเหลือเขาก็เลยอาจจะประชดไม่คิดว่าจะใหญ่โตขนาดนี้ฮะตอนนี้คือสามารถกับคนคนนั้นก็อยู่ด้วยกันดูแลกันอยู่ครับอยู่ด้วยกันครับแล้วอีกนี่กลัวจะซาเซียมจะซาเซียมต่อไหมผมเป็นคนที่แบบนี้ฮะสบายใครจะทำอะไรก็ทำเถอะถ้าบานอีกก็กันนี้กันแล้วแต่เว้นแต่กรรมนะบอกแล้วครับบอกเขาว่าเรื่องบางเรื่องคิดว่าเป็นเรื่องเล็กมันไม่ใช่นะเราอยู่ในสถานะแบบนี้ก็จริงแต่เวลาเป็นข่าวมามันลำบากเขาก็ยอมฟังเพราะเขาไม่เคยเห็นสามารถออกทีวีอะไรประมาณนี้มั้งเขาเข้าใจนะว่าเรื่องต่างๆ
ทำครับก็เขาก็รักสามารถนะก็อยู่ดูแลกันแต่เราที่วอนเราเป็นสามีของสามารถเรามีเราไว้ใจอะไรเขาทำไมถึงให้ดูแลต่อไว้ใจหนึ่งก็เขาช่วยสามารถได้เยอะอยู่นะฮะทั้งออกกำลังกายเขาก็รักกันดีถ้าไม่มีเขาสักคนสามารถเราคงจะเหงาถ้าผมมาทำงานเพราะเราจะอยู่บ้านด้วยกันไม่มีใครทำมาหากินช่วยกันก็แย่ประมาณนี้ใช่ครับประมาณนี้ครับก็ประมาณหลงผิดนิดๆตามใจสามารถรักสามารถมากก็ตามอะไรประมาณนี้ฮะเรามีได้เคลียร์เขาตัวต่อตัวไหมครับว่าไม่อยากให้การนั้นเกิดขึ้นคุยที่จริงก็คุยกันดีอยู่ทุกวันก็คุยกันดีก่อนที่จะผมจะออกมาทำงานก็คุยกันดีกับเขาตัวเขาต่างหากที่ดูแลผมดีด้วยบางทีกับข้าวกินยังนะอย่างนี้ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ถ้าผิดไปแล้วก็ให้สังคมอภัยนะครับสำหรับสองคนนี้นะครับขอประทานโทษแทนแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ได้ครับไม่ได้มีก็มีผมเนี่ยหาให้กับข้ากับข้าวหรือจะหนักไปข้าหวยเยอะนะแล้วอย่างห้องพักที่อยู่จะห้องพักใครตอ๋อไปเช่าเพิ่งไปเช่าอยู่เป็นที่พี่สาวเขาอยู่คุณป้าอยู่ป้าอยู่ก็ตอนแรกก็กะไปเที่ยวเล่นไปเที่ยวหาพี่สาวก็มีแผลอะไรก็ไม่รู้ถึงทำแบบนี้ผมก็ยังงงคือไม่ได้ไปตกอ่ะไปอยู่บ้านเช่าคืนละ1,200ไม่ครับเดี๋ยวตกถ้าตกอับจริงๆก็คงจะนานแล้วล่ะผมว่าเนาะบางทีมันก็มีบ้างตกอับแต่ผมก็ไม่เคยพามาแบบนี้อย่างน้อยๆก็ดูแลกันที่ผ่านมามันลำบากขนาดไหนลำบากมากลำบากก็จนตังค์จะซื้อข้าวกินก็ไม่มีบางครั้งแต่ผมต้องให้เขากินก่อนตอนตกงานนะฮะตอนนั้นก็จะมีผมแล้วก็น้องแม่บ้านคนเก่าถึงขั้นที่น้ำตาเล็ดอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็พยายามพยุงครอบครัวให้อยู่คงเดิมนะครับวิ่งตอนนี้ก็ได้ทำภาพยนตร์แล้วก็ผมว่าอะไรๆมันก็คงจะดีขึ้นครับที่ผ่านมาก็เลี้ยงดูเขาดีตลอดครับผมถ้าผมทิ้งเขาใครจะดูเนาะก็ถึงว่าถ้าจะทิ้งผมทิ้งไปนานแล้วล่ะไม่ดูแลกันตั้งแต่ป่วยมาก็4ปีกว่าแล้วจะ5ปีถ้าผมจะทิ้งก็คงจะไปตั้งแต่เริ่มแรกแล้วคงไม่อยู่รอถึงขนาดนี้นะฮะก็ขอพระคุณด้วยนะครับสำหรับท่านที่หวังดีแล้วก็ยังไงก็ฝากขอโทษแทนชาวมาด้วยแล้วกันอีกกระแสนึงหลายคนก็จะมองว่าเขาลวงโลกบ้างแหละอ่ะอันนี้ผมก็นี่แหละที่ผมฝากขอโทษก็คือหลายคนก็จะมองว่าประมาณนี้ทำให้คนสงสารตัวเองเพราะเขาคิดไม่ถึงไงว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้แล้วคนพูดคนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะน้าเขาเนี่ยน้าดมเนี่ยก็ไปยอมเตือนกันอยู่ว่าปล่อยออกมาอย่างนี้ได้ยังไงที่เขาผิดเนี่ยเนาะผมก็สอนเขาบอกเขาไปเรียบร้อยแล้วแล้วสามารถเป็นคนที่เข้าทางเนี้ยเขาจะออกทันทีตอนนี้กระโหลกยังเปิดอยู่นะฮะผ่าตัดสมองมา3ครั้งแล้วฮะก็อาจจะมีเลอะเลือนไปนิดนึงฮะตอนนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับสุขภาพครับสุขภาพนี่ดีทุกอย่างเหลือแต่กายภาพด้านซ้ายฮะที่จะเดินมีโอกาสสูงครับถ้าเขาขยันแล้วก็ไม่กลัวลดน้ำหนักลงมาอีกสักนิดนึงครับผมการสมองนี่บางทีก็สมบูรณ์นะฮะแต่บางทีที่ไม่รู้อะไรเข้ามาส่งบ้างสั่งของนู่นสั่งของนี่มาจนออนไลน์แต่ละวันนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันที่เป็นมูลค่าราคาเนี่ยมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะน้ำกับไฟค่าอยู่ค่ากินตกเดือน30,000อยู่เหมือนกันครับตอนนี้คือเราเป็นคนหาคนเดียวใช่ไหมครับมันพอไหมครับกับการที่เราหาอยู่คนเดียวพอมั่งไม่พอมั่งกับถูถ่ายขึ้นไปนะไปเรื่อยๆเพราะที่บ้านมันก็มีบ่อหน้าบ้านมั่งหาปลาแล้วก็ปลูกผักอะไรกินกันไปก็ยังไหวอยู่ไหวอยู่ครับก็พอไหวอยู่เพราะผมตั้งแต่ดูแลสามารถมาก็ไม่เคยเรียกร้องขอคอนเสิร์ตมาช่วยหรือเขาไม่แจกกับใครผมก็ไม่เคยสักครั้งก็แกเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงที่ข่าวมาแบบนี้ได้ยังไงเพราะเขาก็เพิ่งมาบ้านผมเอาเขามาเล่นหนังด้วยไงอาจารย์เขาก็เห็นอยู่ว่าสามารถก็มีบ้านอยู่ไม่น่าไปทำแบบนี้มันเหมือนลวงโลกลวงประชาชนแฟนเพลงที่เขารักเขาเมตตาแล้วมาทำแบบนี้น่าเกลียดอะไรประมาณนี้ตัวผมนี่กลัวทุกอย่างครับตอนแรกผมพูดไม่ออกเลยไม่อยากออกจากบ้านเลยกระแสหนังตัวเองอันนี้ขอยืนยันนะครับว่า
ไม่มีการสร้างกระแสและผมก็ไม่เคยคิดเอาหนังอีปึกของสามารถมาสร้างกระแสให้ภรรยามาสร้างกระแสแบบนี้ฮะเพราะทีม PR เราก็มีครับแอดนี่ก็เป็นทีม PR ของภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะก็แล้วแต่เขาครับผมไม่ได้ว่าอะไรจะพูดอะไรนี่ผมพูดความจริงฮะถ้าผมผิดก็ผมก็ผิดที่นี่แหละฮะที่หนีออกมาก็คิดว่าเขาอยู่บ้านไม่ได้ดูแลไงก็ไม่กี่วันหรอกครับผมว่าคงไม่พูดแล้วมั้งเนาะจบกันซะ อ๋อไม่หรอกครับก็ดูแลกันไปก็มีบ้างท้อบ้างท้ออะไรรู้ไหมฮะท้อจะเดินออกจากบ้านได้ไหมเนี่ยต้องกลับบ้านบ่อยขึ้นไหมฮะกลับบ้านบ่อยขึ้นต้องให้เวลาเขามากขึ้นในการดูแลการดูแลไม่คิดว่าถูกทอดทิ้งก็ตอนนี้เหลือขั้นตอนที่เหลือแต่สีเกียร์สีอีกนิดนึงแล้วก็เสียงก็คงจะกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมผมมาผมก็มาแค่วันสองวันก็กลับเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาบางทีมันค่าระบุน้ำมันก็แพงเป็นภาพที่ออกมาหลายคนมองดูว่าชีวิตเขาดูค่อนข้างลำบากบ้างใส่กางเกงดูขาดบ้างรถเข็นดูพังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็มีกางเกงขาดมั่งเลยครับขาดมั่งแล้วก็รถเข็นก็พอใช้ได้ก็ใช้กันไปก่อนพูดถึงว่ามันก็ไม่ถึงกับอัตคัดต้องไปขอบริจาคอะไรประมาณนี้ฮะก็มียื่นมือเข้ามาครับก็มีกรมประชาสงเคราะห์อะไรพวกนี้เข้ามาตอนนี้เพิ่งเข้ามาครับที่ตอนแรกๆไม่ค่อยเข้ามาก็เพราะผมไม่ไปขอผมไม่ขอบัตรคนพิการให้เขาผมไม่ขอสิทธิของคนพิการให้เขาเพราะผมอยากให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่พิการเป็นคนเหมือนคนปกติครับผมไม่ครับไม่ครับเป็นปมให้เขาไอ้เรื่องแคร์คนอื่นผมไม่แคร์อยู่แล้วผมกลัวเขาต่างหากที่กลัวรับไม่ได้แสดงว่าจริงๆเขาเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่นะครับผมเนี่ยคิดเล็กคิดน้อยไม่ตอนแรกไงครับตอนแรกข่าวมาตอนแรกคนด่าเยอะตายแล้วก็จะเดินไปทางไหนได้เนาะนี่คนคือมาด่าเราบ้างไงบ้างในคอมเมนต์ก็เปิดอ่านดูก็โคตรเยอะแรงเหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทยเวลาเรื่องแบบนี้เขาก็ชอบมาเรื่อยไอ้ผู้ชายเลวอะไรพวกนั้นไอ้เรื่องดีๆเขามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรที่ทำร้ายจิตใจได้สำหรับผมกับสามารถนี่ก็คือดูแลกันอยู่ตลอดนะตอนนี้คือสั่งสามารถหยุดให้ข่าวเลยไหมครับบอกแล้วครับบอกหยุดแล้วพอแล้วไม่หยุดคดีไปจริงนะ บ้านก็เล่นกันตลกสนุกสนานนี่ฮากันไม่ให้เครียดผมยังงงตอนแรกมายังไงข่าวแสดงว่าต่อจากนี้ไปเราจะดูแลเขาจนเขาหายกลับมาเป็นปกติก็ดูแลไปเรื่อยๆแหละครับด่าผมไล่ผมอะไรผมก็ไปอีกเมื่อนั้นแหละอาการป่วยก็ประมาณ 70% นะครับก็เหลือแขนขากายภาพกันไปเรื่อยคุณหมอบอกไหมครับว่าจะกลับมา 100% ได้ 100% คงไม่ได้ครับคงจะได้สัก 90% ก็ยังดีช่วยเหลือตัวเองได้ก็ยังดีแต่ตอนนี้เขายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ห้องน้ำก็ยังอุ้มยังยกกันอยู่เหมือนเดิมครับเขาอยากกลับมาร้องเพลงร้องเพลงก็มีบ้างพาไปแบบคลายเครียดแต่ถ้าจะไปเล่นคอนเสิร์ตเหมือนเดิมคงจะไม่ไหวแล้วคงไม่ได้ครับจริงเขามีบทไม่อยากกลับไปขึ้นคอนเสิร์ตอะไรมีคนมาจ้างอยู่เหมือนกันแหละแต่ผมไม่ให้ไปคือผมไปเจองานหนึ่งที่เอาสามารถขึ้นเวทีแล้วคนกินเหล้าเนาะตามงานเขาก็ตะโกนขึ้นไปบอกสามารถเสียงเขาจะไม่เหมือนเดิมเฮ้ยมึงเอาคนพิการมาฟังทำไมอะไรประมาณนี้เราเห็นแล้วแบบเราน้ำตาตกจากนั้นมาผมก็ไม่เคยรับงานให้สามารถเลยผมอยากให้ธรรมดาภรรยาเราใช่ครับมีงานผมก็ไม่รับขอไม่เอาให้เดินได้ก่อนไปครับผมตั้งแต่นี้ไปจะออกรายการคู่เขาไหมครับพาเขามาโอ้ยออกได้ทุกวันนะวันนี้ก็ขอเลื่อนอยู่ว่าลืมไปว่าหมอนัดเนี่ยผมครับผมครับ